เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมาเรามาดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจของบทที่1นะคะซึ่งเป็นคำถามตรวจสอบความเข้าใจของ 1.1 ค่ะโดยอยู่ในหน้าที่10นะคะของฟิสิกส์หนังสือฟิสิกส์เพิ่มเติมม .4 เล่มที่1ค่ะเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะซึ่งในคำถามตรวจสอบความเข้าใจนี้จะมีโจทย์ทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1มนุษย์พัฒนาความรู้ของตัวเองด้วยวิธีการใดเพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ข้อที่2เราสามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างข้อที่3ความรู้ทางฟิสิกส์ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านใดบ้างค่ะโอเคเรามาดูในข้อแรกกันก่อนเลยค่ะถามว่ามนุษย์พัฒนาความรู้ของตัวเองด้วยวิธีการใดเพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ค่ะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือมนุษย์เนี่ยได้พัฒนาความรู้ของตนเองค่ะด้วยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดต่างๆที่ใช้สำหรับการสังเกตและการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลจนได้มาซึ่งคำอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเขียนของข้อ1ไว้นิดนึงนะคะคำตอบของข้อที่1ก็คือมนุษย์พัฒนาความรู้ของตนเองด้วยวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดค่ะด้วยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดสำหรับที่ใช้สำหรับการสังเกตและการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลค่ะวิเคราะห์และสรุปผลจนได้มาซึ่งคำอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่1ในคำถามตรวจสอบความเข้าใจนั่นเองก็คือเราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยได้มีการพัฒนาความรู้ของตนเองนะคะด้วยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับการทดลองนั่นเองค่ะหรือว่าการสังเกตนะคะยกตัวอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยได้สร้างอะไรขึ้นมาคะได้สร้างเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาทัศนอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อนำไปสังเกตหาสิ่งเล็กๆที่เรามองไม่เห็นแล้วได้ใช้ในการทำการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงสรุปผลจนได้มาซึ่งคำอธิบายที่เอาไว้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินั่นเองทันนะคะก็ยกตัวอย่างเครื่องมือทางฟิสิกส์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานั่นเองค่ะเพื่อเอามาเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็นำมาอธิบายได้นั่นเองโอเคนะตรงนี้ก็คือ วิธีการพัฒนาความรู้ของตัวมนุษย์เองนะคะสำหรับข้อที่1ถัดมาข้อที่2ถามว่าเราสามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราตื่นเช้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์หมดเลยนะคะก็คือน้องๆลองคิดดูนะคะเมื่อเราตื่นเช้ามาเวลาเราเดินเวลาเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ถูกไหมคะเพราะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆล้วนมีฟิสิกส์เป็นพื้นฐานอย่างเตียงนอนก็ใช้ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานถามว่าเป็นพื้นฐานยังไงก็อาจจะใช้เรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักอาจจะใช้ความรู้ทางน้ำหนักตรงนี้นะคะมาเลือกหาวัสดุที่เหมาะสมในการทำเตียงนอนถูกไหมเราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์หมดซึ่งถ้าหากเราจะตอบในข้อนี้นะคะเราก็จะตอบได้ว่าเราใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นะคะประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องผ่อนแรงแบบต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลรวมถึงที่อยู่อาศัยค่ะเขียนนิดนึงนะคะว่าเราใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องผ่อนแรงแบบต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลที่อยู่อาศัยเป็นต้นจริงๆแล้วทุกอย่างที่เราเห็นแม้กระทั่งปากกาลูกลื่นที่พี่เขียนอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความรู้ทางฟิสิกส์ด้วยเช่นกันเพราะอะไรคะเราลองนึกภาพดูนะการกดตรงนี้มันต้องมีสปริงอยู่ภายในใช่ไหมคะมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับค่านิดค่าคงตัวของสปริงการเลือกใช้สปริงที่เหมาะสมที่กดออกมาแล้วจะเป็นปากกาแบบนี้รวมถึงกล้องวิดีโอที่เรากำลังอัดอยู่ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เพราะมันมีการใช้เกี่ยวกับเรื่องเลนส์ความยาวโฟกัสต่างๆรวมถึงระบบไฟฟ้าต่างๆด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราทุกอย่างที่เราเห็นก็เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์หรือแม้กระทั่งการมองเห็นของเราดวงตาของเรามันมีเรื่องเลนส์มาเกี่ยวข้องถูกไหมคะก็เกี่ยวข้องกับทางฟิสิกส์เช่นกันโอเคนะอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่2นั่นเองค่ะถัดมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3ถามว่าความรู้ทางฟิสิกส์ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านใดบ้างพี่ตอบได้เลยนะคะตรงนี้ตอบได้เลยว่าเป็นทุกด้านเลยนั่นเองมันเกิดการพัฒนาทางทุกด้านเลยเดี๋ยวพี่จะเขียนตัวอย่างให้น้องๆแล้วกันนะคะสำหรับคำตอบในข้อที่3การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีด้านพลังงานพี่ก็ได้พูดไปบ้างแล้วเนาะ ที่มีเครื่องจักรกลแบบต่างๆถูกไหมคะมาจนถึงเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มีเครื่องจักรกังหันไอน้ำด้วยใช่ไหมคะก็ทุกอย่างล้วนมาจากความรู้ทางฟิสิกส์หรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่พี่ได้บอกไปก็คืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นตอนแรกมีโทรเลขแล้วค่อยพัฒนามาเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่จะต้องใช้ความรู้เรื่องเสียงความรู้เรื่องการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเป็นคลื่นวิทยุใช้คลื่นวิทยุใช่ไหมคะต่อมาเรื่อยๆจนเป็นโทรศัพท์ไร้สายถูกไหมเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นั่นเองหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีการขนส่งตรงนี้เราก็ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ยกตัวอย่างเช่นรถไฟนะคะเราใช้รถไฟขนส่งสิ่งของเราก็ต้องรู้ขนาดของรางอุณหภูมิที่พอเหมาะของรางที่มันจะขยายตัวหรือหดตัวก็ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์หรือแม้แต่จะเป็นเครื่องบินด้วยนั่นเองนะคะหรือจะเป็นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีที่พัฒนาตรงนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นเครื่อง MRI เครื่อง CT สแกนมันก็มาจากการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์มาสร้างเครื่องเหล่านี้นะคะหรือจะเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรนะคะเพราะว่าแน่นอนเราต้องมีการสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะเทคโนโลยีตรงนี้ก็เกิดขึ้นมานั่นเองค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ตอบคำถามครบทั้ง3ข้อละเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะคะในข้อแรกนะคะถามว่ามนุษย์มีการพัฒนาความรู้ของตัวเองด้วยวิธีการใดเพื่อสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ในข้อแรกตรงนี้นะคะก็ตอบได้ว่ามนุษย์พัฒนาความรู้ของตนเองด้วยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับการสังเกตและการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลจนได้มาซึ่งคำอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเองค่ะโอเคนะส่วนในข้อที่2ถามว่าเราสามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอย่างที่พี่บอกค่ะทุกอย่างรอบๆตัวเราเป็นฟิสิกส์หมดเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์หมดเลยนะคะแล้วพี่ก็ได้เขียนไว้ว่าเราใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเราเองในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องผ่อนแรงแบบต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลที่อยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยล้วนมีฟิสิกส์มาเกี่ยวข้องค่ะและคำถามข้อสุดท้ายความรู้ทางฟิสิกส์ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านใดบ้างจริงๆตอบได้เลยว่าเป็นทุกๆด้านเลยค่ะแต่ถ้าที่พี่ยกตัวอย่างมาก็จะมีด้านพลังงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้านการขนส่งหรือทางการแพทย์หรือจะเป็นทางการเกษตรนั่นเองค่ะโอเคนะถ้าหากทุกน้องๆสามารถที่จะตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ได้ก็ถือว่าน้องๆเนี่ยเข้าใจในบทที่ 1.1 แล้วนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ